วันไขก๊อกแล้วลาออกผู้ช่วยรมวสท.อ้างอิงไม่ปลื้มเหตุมีภาพโผล่เชียบิ๊กแจ๊ดการเมืองวันที่10กรกฎาคม2567 13:07 น.วันอยู่บำรุงลาออกผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเหตุมีภาพโผล่เชียบิ๊กแจ๊ดคำรณวิทย์นับคะแนนนายกอบจ.ปทุมธานีแจงธรรมอิงไม่สบายใจเมื่อวันที่10กรกฎาคม2567นายวันอยู่บำรุงอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยพท.ในฐานะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กเรื่องขอลาออกจากกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีระบุว่าจากกรณีมีภาพของตนขณะไปร่วมติดตามผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนายกอบจ.ปทุมธานีที่บ้านพักของพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างเมื่อวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาปรากฏตามสื่อต่างๆขณะที่พักเพื่อไทยได้ให้การสนับสนุนนายชาญพวงเพชรผู้สมัครชิงตำแหน่งนายกอบจ.ปทุมธานีซึ่งเป็นคู่แข่งของพลตำรวจโทคำรณวิทย์นั้นนายวันระบุต่อว่าขอชี้แจงว่าตลอดเวลาที่มีการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งนายกอบจ.ปทุมธานีตนในฐานะสมาชิกพรรคเพื่อไทยตนทราบดีถึงมารยาททางการเมืองจึงไม่เคยไปร่วมรณรงค์หาเสียงให้กับพลตำรวจโทคำรณวิทย์แม้แต่วันเดียวเพราะตนไม่เคยคิดจะทำตัวเป็นปฏิปักษ์กับพรรคและนับตั้งแต่วันแรกที่ตนสมัครเป็นสมาชิกพรรคตนได้ทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจทำงานให้กับพรรคอย่างสุดความสามารถตนต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับพรรคและทำหน้าที่สมาชิกพรรคที่ดีมาตลอดผมขอย้ำว่าผมและครอบครัวอยู่บำรุงมีความผูกพันกันอย่างแนบแน่นและยาวนานกับพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทั้งสองครอบครัวเปรียบเหมือนญาติเหมือนคนในครอบครัวเดียวกันมีความรักและความจริงใจให้กันมาตลอดไม่ว่ายามทุกข์หรือยามสุขช่วงตกระกำลำบากหรือช่วงกลับมามีอำนาจครอบครัวอยู่บำรุงและพลตำรวจโทคำรณวิทย์ก็ให้ความรักและความเอื้อเฟื้อต่อกันมาตลอดไม่เคยเปลี่ยนแปลงไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานะใดก็ตามซึ่งเป็นไปตามจารีตประเพณีที่ดีของสังคมไทยที่คนไทยทุกคนพึงกระทำนายวันระบุอีกว่าการที่ตนเดินทางไปที่บ้านพักพลตำรวจโทคำรณวิทย์ในวันดังกล่าวก็เป็นเพียงการไปร่วมให้กำลังใจในฐานะคนที่มีความรักและความผูกพันกันมาอย่างยาวนานเท่านั้นที่สำคัญการเดินทางไปหลังจากปิดหีบเลือกตั้งแล้วตนไม่ได้มีส่วนทำให้ผลของคะแนนมีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดดังนั้นตนขอยืนยันว่าการกระทำดังกล่าวของตนไม่ได้เป็นการกระทำที่แสดงออกถึงการต่อต้านหรือเป็นปฏิปักษ์กับพรรคเพื่อไทยแต่อย่างใดโดยเป็นเพียงการแสดงน้ำใจตามมารยาทที่ดีที่สังคมไทยพึงมีต่อกันตนเชื่อว่าคนไทยทุกคนที่มีสำนึกความเป็นไทยเข้าใจตรงนี้ดีและสามารถแยกแยะได้ระหว่างเรื่องการเมืองกับความผูกพันฉันมิตรที่ดีต่อกันนายวันระบุด้วยว่าหลังจากตนได้รับการประสานจากเลขาธิการพรรคเพื่อให้เข้าพบหัวหน้าพรรคและทันทีที่ตนได้รับทราบถึงความไม่สบายใจของนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคต่อกรณีที่มีภาพของตนในวันดังกล่าวไปปรากฏตามสื่อต่างๆดังนั้นเพื่อสร้างความสบายใจให้กับหัวหน้าพรรคและสมาชิกพรรคทุกท่านตนจึงขอแสดงความรับผิดชอบต่อกรณีดังกล่าวด้วยการลาออกจากตำแหน่งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีโดยจะยื่นหนังสือลาออกอย่างเป็นทางการต่อนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในลำดับต่อไป ว่าแค้นหนูรัตตกใจหวนเจอภัยบูลย์ตอบดราม่าหยุดเถอะคนจ้างลั่นหนูรัตของงานบันเทิงวันที่10กรกฎาคม2567 12:14 น.
ไหนว่าแค้นไหนว่าไม่ร่วมงานแล้วหนูรัฐตกใจหวนเจอไพบูลย์ตอบดราม่าให้หยุดทำแบบนี้เถอะคนจ้างก็หาแต่กระแสสงสารฝ่ายหญิงคนจ้างลั่นหนูรัฐของงานออกมาประกาศกลางไลฟ์ก่อนหน้านี้ว่าจะไม่เจอไม่มีทางเป็นเพื่อนกับครูไพบูลย์อีกฟาดยับก่อนหน้านี้แต่ล่าสุดเปิดวินาทีหนูรัฐตกใจเจอครูไพบูลย์มาเซอร์ไพรส์กลางไลฟ์อ่านข่าวหนูได้บ้านชาติไหนหนูรัฐแค้นมากฟาดไพบูลย์งานเยอะจังหนูไม่มีเลยดังแยกวงเปลี่ยนนิสัยบ้างทั้งยังมีโมเมนต์ปั่นกระแสความจิ้นของทั้งคู่เช่นเจ้าของงานถามว่าเสร็จงานแล้วจะชวนหนูรัฐไปดินเนอร์ไหมครูไพบูลย์ก็บอกว่าเดี๋ยวพาไปกินข้าวเหมือนเดิมด้านหนูรัฐก็ยิ้มเขินไปมารวมทั้งยังมีการถามหนูรัฐไหนบอกว่าแค้นหนูรัฐทำหน้าเลิกลากบอกว่าไม่ได้พูดถามว่าไหนบอกไม่ญาติดีกับครูไพบูลย์อีกต่อไปหนูรัฐก็ปฏิเสธอีกว่าไม่เคยพูดทั้งยังมีคนคอมเมนต์กันรัวๆไหนบอกว่าจะไม่ร่วมงานกันอีกมีคลิปวีนฉ่ำอยู่นะเป็นต้นก่อนครูไพบูลย์จะมอบดอกกุหลาบให้หนูรัฐพร้อมทั้งบอกว่าจากพี่ชายถึงน้องสาวเป็นความรักอันบริสุทธิ์เก็บความรักและมิตรภาพไว้ครูไพบูลย์ก็บอกว่าด่าผมไม่มีปัญหาผมรับได้เพราะผมอยู่กับดราม่าแต่ถ้ามันไปทำให้หนูรัฐสูญเสียความมั่นใจสูญเสียงานเสียโอกาสผมก็ไม่โอเคถ้ารักเขาให้โอกาสเขาดีกว่าขณะที่มีดราม่ามีคนมองว่าหยุดทำแบบนี้เถอะคนจ้างก็หาแต่กระแสพอมองลึกๆควรสงสารหนูรัฐนะเล่นกับความรู้สึกมากๆเลยซึ่งคนจ้างงานก็ตอบกลับด้วยว่าหนูรัฐของงานมีงานมีเงินสร้างบ้านหนูรัฐไพบูลย์ทักษิณเตรียมบินสุรินทร์ประธานงานบวชเฉลิมพระเกียรติวันที่14กรกฎาคมการเมืองวันที่10กรกฎาคม2567 11:27 น.ทักษิณเตรียมบินสุรินทร์ประธานงานบวชเฉลิมพระเกียรติวันที่14กรกฎาคมเมื่อวันที่10กรกฎาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในวันที่14กรกฎาคมนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปเป็นประธานงานอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบวันที่28กรกฎาคม2567ที่วัดสุวรรณวิจิตรอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์โดยจะออกเดินทางจากสนามบินดอนเมืองกทมในเวลา7 นาฬิกาลงที่สนามบินสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ก่อนจะเดินทางไปที่วัดสุวรรณวิจิตรอำเภอปราสาทจากนั้นเข้าสู่พิธีอุปสมบทโดยเวลา9:30 น.ถึง10 นาฬิกาจะเป็นการมอบผ้าไตรเวลา 10:00 ถึง 11:00 น.เป็นพิธีบวชเนนบวชพระต่อมาเวลา 11:00 ถึง 11:30 น.มอบพระบรมฉายาลักษณ์เวลา 11:30 ถึง 12:00 น.ถวายภัตตาหารเวลา 12:00 ถึง 13:00 น.รับประทานอาหารกลางวันที่โรงสีสอชัยเจริญซึ่งหลังจากรับประทานอาหารกลางวันเสร็จช่วงบ่ายจะเดินทางไปสนามบินสตึกเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพมหานครในวันเดียวกัน